ก่อนการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่อาคารไปรสนีกลางบางรักกรุงเทพโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการสำคัญของกระทรวงอาทิโครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัลและการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยโดยบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดเป็นผู้ดูแลพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานปลอดแบนความเร็วสูงเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Data Center สถานีเคเบิลใต้น้ำเชื่อมต่อตรงเกตเวย์จากทั่วโลกค่ะเพื่อรองรับทุกรูปแบบเลยของการติดต่อสื่อสาร<ม>การจัดแสดงนวัตกรรม Big Data Analytics นะคะซึ่งก็เป็นกระบวนการวิเคราะห์แผ กลองข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันเป็นข้อมูลที่สําคัญค่ะให้มองเห็นถึงแนวโน้มทางการตลาดและก็ข้อมูลอื่นๆด้วยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยให้ข้อมูลเนี่ยกับบริษัทได้ใช้การตัดสินใจทางธุรกิจรวมถึงค่ะการสนับสนุนภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญและเยี่ยมชมการจัดแสดงศูนย์ประสานการรักษาความปลอดภัยและคอมพิวเตอร์ประเทศไทยค่ะและโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้วยนะคะรวมไปถึงส่วนของการจําลองการให้ การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทลัลพร้อมกับนะคะเชิญนะคะชิมขนมไทยโบราณจากจังหวัดชัยนาทที่มีชื่อว่าเข้าเหนียวควายลุยค่ะซึ่งก็เลือนหายไปนานเลยแล้วก็กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่งด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการเน็ตประชารัฐค่ะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวในที่ประชุมว่ายินดีที่ได้พบปะกับข้าราชการระดับประลัดกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการในสถานที่ที่เก่าแก่ทุกอย่างในอดีตที่เป็นประวัติศาสตร์ทําไว้ได้ดีมีอยู่มากเลยพร้อมกับขอให้ร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีย่างเรื่องของการพัฒนาระบบราชการตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้เพื่อจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีในวันข้างหน้าด้วยและก็ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทํางานด้วยดีมาตลอดเกือบ4ปีด้วยกันค่ะ